ั้งครั้งต่อไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มีการจัดระดมทุนนะครับเรียกว่าชวนกันไปทานข้าวขายเป็นโต๊ะนะครับโต๊ะละ2ล้านบาท120โต๊ะคาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ150ถึง200ล้านบาทโอ้โหกินหลากหลายจริงๆกินหลากหลายกินหลากหลายไหมอาหารมีอะไรบ้างคนเขาโต๊ะละ5คนโซเชียลดิสแทนซิ่งอ๋ออ่านข่าวครึ่งหนึ่งไปแล้วเมื่อวานแต่เขายังกินกันไม่เสร็จมีปูอลาสก้าไข่ปลาคาเวียร์แล้วไม่เห็นมีสตออะไรผัดกินที่บ้านอะไรกินที่บ้านกินที่บ้านกินก่อนมาเขาแสดงความหลากหลายของเขาไงพี่อาหารฝรั่งก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็งงก็มีแต่การเปิดเมนูกันตลอดประเทศนี้นี่ความสำคัญอยู่ที่เมนูอาหารถ้าแต่ละคนก็ไม่ได้โชว์อาหารไทยอะไรมากมายนะฮะแต่เมื่อวานเราเห็นในภาพไม่ได้ไปนะเปิดพิเศษไม่ได้ไปแต่เมื่อวานเราเห็นภาพเราก็ลาออกเอ๊ะคุณชวนไปไหนอะไรอย่างนี้สรุปมาแต่มาที่หลังอย่างมีใครมาบ้างนะครับประธานสภาผู้แทนก็ไปนะคุณจรินลักษณะวิสิทธิ์อันนี้ต้องไปอยู่แล้วคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับคุณบัญญัติบรรทัดฐานนะครับรวมถึงอดีตรัฐมนตรีสสสมาชิกพรรคนะครับขณะที่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้เดินทางมาร่วมด้วยคุณอภิสิทธิ์นี่ออกจากพรรคยังยังแค่เราออกจากตำแหน่งนายกเฉยๆในตำแหน่งว่าที่นายกสสสสเราจะสสสอ้าวแต่หมายความว่าจริงๆถ้าประชาธิปัตย์เกิดฟุกจะตั้งรัฐบาลนี่คือคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นว่าที่นายกได้คิดว่าเขาไม่มีความพยายามทำกันเหรอเขาคิดว่าเขาจะทำเหรอคิดว่าจะทำเหรอประเด็นคือคุณจุรินจะยอมไม่ทำเหรอนั่นไงคิดจะทำไหมคิดมีความพยายามไม่มีแต่สู้คุณจุรินได้แล้วการชูคุณสุภชัยพนิชพักนะครับอดีตเลขาธิการอังคัดแล้วก็อดีตผู้อำนวยการ WTO ขึ้นมาปาฐกถาโดยคุณสุภชัยก็พูดว่า go together เราจะไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างเดินนะฮะแล้วก็บอกว่าเธอหรือโกโซบิกแกบอกว่าโกทูเกเตอร์ที่เราไปด้วยกันไม่ใช่ต่างคนต่างเดินสถานการณ์บ้านเมืองนะครับกับสถานการณ์โลกในเวลานี้ถ้าเราเดินไม่พร้อมกันตนคิดว่าจะเกิดสงครามในทุกด้านไม่ใช่สงครามแบบรบพุ่งกันเองแต่เป็นสงครามเศรษฐกิจโลกสงครามโรคภัยไข้เจ็บสงครามความเสื่อมโทรมนะครับของสิ่งแวดล้อมแต่ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกคงไม่มีครั้งใดนะครับที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าช่วงนี้ซึ่งเรียกว่าช่วงของเปลี่ยนผ่านในหลายๆเรื่องพร้อมกันนี้นะครับไม่มีครั้งไหนรุนแรงเท่านี้มาก่อนแต่ตอนโชคดีนะครับทำงานกับบุคคลสำคัญหลายคนนะฮะเช่นนายโคฟีอานันต์อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเป็นต้นนะฮะลองฟังเสียงคุณสุภชัยดูครับเวลาที่ทำงานอยู่ที่สหประชาชาติคำว่า go together go further นั้นเรามักจะใช้คำพูดซึ่งเป็นสุภาษิตที่เราไปเรียนรู้กันในทวีปแอฟริกานะครับคือที่นั่นเขาพูดอย่างนี้ครับเขาบอกว่า if you want to go fast go alone if you want to go far go together คือถ้าเผื่อท่านต้องการจะไปเร็วนั้นเนี่ยไปคนเดียวแต่ถ้าเผื่อต้องการจะไปไกลเรามาไปด้วยกันนะครับเป็นคำศัพท์ที่เราได้ใช้เพราะว่าที่แอฟริกาเป็นที่ที่ทดสอบความสามารถในการที่เราจะแก้ปัญหาของมนุษยชาติได้อย่างดีที่สุดเพราะว่าในปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ความยากจนขาดแคลนอาหารปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาการรบพุ่งไม่มีที่ไหนที่จะมากเหมือนในทวีปนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำขวัญที่ว่า if you want to go fastGo alone. If you want to go far, go together. เราต้องช่วยกันอย่างยิ่งที่ไปแก้ปัญหากันทั้งในแอฟริกาและในทั่วโลกด้านคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับโอ้โหปาถกถาแสดงวิสัยทัศน์เช่นกันอาจารย์วิโรจน์ยุทธศาสตร์การนำเศรษฐกิจไทยผ่านพ้นวิกฤตบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยนะเราเป็นพรรคการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในประเทศฟังเงียบเงี้ยฮะอะไรก็ลดทุ่มพวงแล้ววันนี้นะฮะพรรคที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดในประเทศคุณบอยคอร์ดการเลือกตั้งใช่ไหมฮะคุณหาเสียงอย่างนึงแล้วคุณก็เลือกตรงกันข้ามกับที่ตัวคุณเองหาเสียงไม่ใช่แค่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นะแค่อุดมการณ์คุณยังไม่มีเลยแล้วบอกว่าพรรคเราเป็นพรรคที่มีอดีตปัจจุบันต้องไงและจะมีอนาคตนะเป็นพรรคการเมืองของคนทุกรุ่นและประชาธิปัตย์จะอยู่ดำรงต่อไปตราบชั่วฟ้าแต่เมื่อกี้ใครฟังอาจารย์สุภชัยฟังแค่ครึ่งนั้นน่ะเราก็รู้สึกโอเคก็ฟังดีอยู่และหลังจากนั้นเนี่ยฮะอันนี้ความจริงเนี่ยมาอวย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีจบเลยอันนี้ของจริงเออแกบอกสำหรับไทยนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมตนคิดว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของเราที่หลายคนบอกว่ายาวนานเกินไปนั้นตนเชื่อว่าจะสร้างความแข็งแกร่งให้เราทุกด้านทั้งด้านความมั่นคงปลอดภัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างมนุษย์และเจริญเติบโตกับสิ่งแวดล้อมด้านสังคมการศึกษาทั้งหมดนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นเกาะกำบังที่แข็งแกร่งให้เราทุกคนซึ่งทุกพรรคการเมืองต้องเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและช่วยกันพยายามผลักดันโครงการนี้ต่อไปและเวลาการเมืองบ้านเมืองเรามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงจะไม่มีทางสำเร็จได้ต้องเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อเนื่องโดยยุทธศาสตร์ชาติของเราชัดเจนนะฮะว่าจะพัฒนาคนอย่างไรให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ใช่แค่การท่องจำโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god ไปดีกว่าโอ้ยตายแล้วพี่ไปกันที่เพื่อไทยดีกว่าครับทางคุณหมอชลน่านสีแก้วครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็สสน่านก็กล่าวในวันนี้นะครับว่าการเลือกตั้งด้วยบัตรแบบ2ใบเพื่อไทยมั่นใจว่าน่าจะได้สสแบบแลนด์สไลด์โดยเฉพาะสสบัญชีรายชื่อน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า 30-40% นำไปสู่การตั้งรัฐบาลและหากเพื่อไทยได้สสเกินครึ่งก็ยากที่กลไกต่างๆจะบิดเบือนเสียงประชาชนและส่วนตัวเชื่อว่า250สวจะเคารพการตัดสินใจของประชาชนและเราเชื่อมั่นนะครับประชาชนจะให้โอกาสกับพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อเป็นโอกาสให้กับตัวเองในการฟื้นวิกฤตปัญหาที่รัฐบาลนี้ได้ทำไว้พรรคเพื่อไทยจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะนโยบายที่เรานำเสนอทำให้ประชาชนเห็นภาพอนาคตมั่นใจว่าเลือกพรรคเพื่อไทยนโยบายสามารถนำไปสู่ความเป็นจริงได้นะครับเป็นประชาธิปไตยที่กินได้นะนอกจากนี้ยังมีอีกคนหนึ่งใช่ไหมครับคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบนะส.ส.อุบลราชธานีก็กล่าวว่ามั่นใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าพรรคเพื่อไทยนะครับมีความเชื่อมั่นจะได้คะแนนมากขึ้นและอยากแนะนำให้รัฐบาลว่าเมื่อแก้กติกาการเลือกตั้งแล้วควรทำให้การเลือกตั้งนั้นง่ายกว่าเดิมใช้ระบบเบอร์พรรคกับเบอร์ผู้สมัครเป็นเบอร์เดียวกันทั่วประเทศเพื่อป้องกันการสับสนซึ่งจะเป็นผลดีกับทุกฝ่ายนะฮะยังไงผมก็อยากให้ทุกคนส่งแรงใจนะในฐานะถ้าใครที่เป็นกองเชียร์เพื่อไทยอะนะผมก็อยากเห็นหมอชลน่านเป็นนายกนะผมว่าไอ้ความประนีประนอมแกก็สูงอยู่ครับคือพูดถึงนะนั่งคู่กับคนจุรินทร์ผมว่าแกก็เหนื่อยเท่าไม่ต้องไปอะไรมากมายหรอกใช่ไหมสู้ต่อไปโอ้ยพี่มีเหรอคุณจะพรรคประชาธิปัตย์จะยอมมาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยไม่ไงบอกนั่งคู่กันเวลาดีเบตก็ผมว่าไม่มีปัญหาหรอกนึกว่านั่งคู่กันตอนเป็นนายกกับหัวหน้าฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยหมอชลน่านแกคอมโพรไมส์ผมว่าก็จะมีความแบบไม่รุนแรงมีคอมโพรไมส์ซิ่งหน่อยผมยังไม่เคยเห็นใครเกลียดหมอชลน่านนะไม่มีนะในแง่ของแบบในสื่อโซเชียลแม้แต่คนในสภาเองสสพรรคอื่นในสภาก็ดูเหมือนว่าทุกคนก็เคารพแล้วก็คุยกับหมอชลน่านดีนะครับก็อยากรู้ว่าเพื่อไทยเวลากำหนดผู้สมัครนะรายชื่อแคนดิเดตนายกเนี่ยก็น่าจะกำหนดรายชื่อมีหัวหน้าพรรคสักคนหนึ่งในนั้นนะผมว่ามีอยู่แล้วล่ะนะมีอยู่แล้วเขาที่แล้วไม่มีไงมีประธานยุทธศาสตร์ใช่ไหมใช่เป็นหัวหน้าแล้วนะตอนนั้นอ่ะหัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคไม่มีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลามไปถึงระดับโรงเรียนต่อไปหัวหน้าห้องจะไม่สำคัญจะต้องมีประธานยุทธศาสตร์ของห้องใช่ไหมให้หัวหน้าเขาเป็นหัวหน้าหน่อยนะครับนะพาไปดูของพรรคก้าวไกลกันบ้างนะครับพรรคก้าวไกลล่าสุดได้มีการเปิดตัวคุณณัฐพลโตวิจักชัยกุลครับซึ่งเป็นบุตรชายของคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลหรือว่าคุณปึ้งซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับในนามผู้สมัครพรรคก้าวไกลเขต3จังหวัดเชียงใหม่นะฮะโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับบอกการเมืองไทยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญและไม่รู้จะจบเมื่อใดและนี่คือจุดที่จะกำหนดอนาคตของสังคมไทยไปอีกหลายสิบปีข้างหน้านะครับแล้วก็บอกครับผมบอกว่าการที่ส่งคุณณัฐพลตรงเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีความสนใจทางการเมืองสูงคุณณัฐพลเริ่มทำงานกับก้าวไกลตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วก็เป็นคนชอบวิ่งทางไกลครับวิ่งไปหย่อนแผ่นพับหาเสียงตามบ้านเรือนชุมชนต่างๆแล้วก็แนะนำตัวรับฟังความคิดเห็นนะครับน่าสนใจทีเดียวก็มีที่ไหนพื้นที่ไหนเชียงใหม่เขตไหนเขต3เขต3นี่ไม่รู้จังอำเภออะไรบ้างต้องดูอีกทีก็
ก็อาจจะต้องการปักธงในเชียงใหม่บ้างก็ได้เนาะใช่ใช่เขตสามนี่ไม่ใช่เขตเมืองแต่น่าจะไม่ไกลจากเขตเมืองนะครับคือเชียงใหม่ก็เมืองเยอะเดี๋ยวนี้ซึ่งเขาก็พยายามจะบอกว่าในหลายพื้นที่นะอย่างเช่นในเขตหนึ่งของเชียงใหม่เนี่ยนะครับบอกคราวที่แล้วเนี่ยได้คะแนนมาเป็นอันดับ2แพ้ไปแค่700กว่าคะแนนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็มีความหวังว่าการส่งผู้สมัครอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งได้ดูซิเชียงใหม่เขต3ทำไมครับโอ้โหมีไหมเชียงใหม่เขต3นี่เขต3นี่ปัจจุบันนั้นคุณจักรพลตั้งสุทธิธรรมใช่ไหมคุณท็อปเหรอเออน่าจะเนี่ยไม่รู้นะใช่ไหมเขต3นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็โอ้โหเมื่อก่อนนี่ก็เป็นเขตของเอววงสวัสดิ์เลยใช่ไหมในปีชุดปี54เนี่ยมีคุณชินนิชาเปลี่ยนมาเป็นคุณเกษมแทนแล้วก็มาเป็นคุณเยาวภานี่เขต3แต่ยังไม่ได้ลงดีเทลว่าอำเภออะไรนะครับอันนี้ก็เพราะว่าเขต1นี่คือเขตเมืองอ่ะคุณทัศนีเขต2คือคุณนพคุณรัฐไทยนะครับนี่ก็คุณสมพงษ์เนี่ยคือเขต5นะครับคุณศรีนวลเนี่ยนะครับคือคุณนพคุณเนี่ยย้ายเดิมเนี่ยอยู่เขต8ย้ายมาเป็นเขต2นะครับแต่เดี๋ยวต้องดูข่าวหน้าว่าเป็นยังไงนะครับจากก้าวไกลพาไปที่คณะก้าวหน้ากันบ้านในช่วงบ่ายวันนี้หลายคนอาจจะได้เห็นบน Facebook ของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะก้าวหน้าได้มีการทำงานร่วมกับเทศบาลตำบลด่านสำโรงสมุทรปราการนี่เองนะครับที่การที่จะพัฒนาให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลด่านสำโรงมีหลักสูตรการเขียนโปรแกรมการใช้เครื่องพิมพ์แบบ3มิติสำหรับนักเรียนป.4ถึงป.6คนนั้นก็เพิ่งเล่นข่าวไปโดยมีการจัดอบรมครูผู้สอนปรากฏว่ามีผู้ว่าสมุทรปราการออกเป็นจดหมายเตือนนะฮะบอกว่าการที่เอาอะไรนะพัฒนาหลักสูตรโคดดิ้งโดยคณะก้าวหน้าอ่านผิดกฎหมายผิดยังไงเพราะถือว่าเป็นการนำมาบุคคลภายนอกมาจัดอบรมในโรงเรียนผิดกฎหมายสอนเจตนานะครับสอนเจตนาอะไรต่างๆนะซึ่งคุณธนาธรก็บอกว่าทำไมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับทำไมสกัดกั้นการทำงานของพรรคก้าวของคณะก้าวหน้าถ้าประชาชนเห็นว่าการทำงานของคณะก้าวหน้าไม่มีประโยชน์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาก็ไม่เลือกคนอื่นขอให้นายวันชัยนะฮะเคารพนะครับการตัดสินใจประชาชนให้ประชาชนได้เลือกและตัดสินใจด้วยตัวเองส่วนประเด็นกฎหมายนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวอ้างเป็นการกล่าวอ้างอย่างผิดฝาผิดตัวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีความเป็นอิสระในเรื่องของการบริหารงานบุคคลโดยใช้ดุลพินิจเลือกจัดอบรมบุคลากรในสังกัดได้หากเกี่ยวกับการพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่นะซึ่งมันก็แปลกที่คุณธนาธรนี่เขียนข้อที่จะยาบอกว่าอ้าวในเมื่อเขาเอาประสบการณ์จริงของตัวเองไปเล่าให้เด็กๆฟังมันก็ไม่ดีหรือให้รู้ว่า10ปีข้างหน้าน่าจะเป็นยังไงทำให้โรงเรียนอนุบาลด่านสำโรงเป็นโรงเรียนระดับเทศบาลแรกๆของประเทศที่มีหลักเสียงโค้ดหลักสูตรโคดดิ้งมีหลักสูตรการเรียนพิมพ์3มิติแล้วมีราคาที่เหมาะสมทั้งหลักสูตรจะลงทุนไปไม่ถึง 500,000 บาทด้วยเงินของเทศบาลเองแล้วก็เอกที่ติดต่อให้อบรมก็ไปด้วยความสมัครใจไม่คิดค่าใช้จ่ายในการอบรมนั่นแหละตรงนั้นแหละเดี๋ยวก็จะเป็นสตง.เดี๋ยวก็เป็นอะไรเข้ามาเพราะว่าไอ้เรื่องเชิญคนไปสอนมันไม่ยากหรอกแต่ว่าพอมันจะมีเรื่องจัดซื้อจัดจ้างขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้อำนาจของส่วนกลางเนี่ยมันเข้าไปล้วงมาแต่อยากให้เห็นนะครับอย่างเงี้ยอยากให้เก๋ลองไปค้นดูรูปเนี่ยนะครับเทศบาลอำเภอท่าสำโรงเนี่ยสุดยอดเว็บไซต์เหรอเว็บไซต์โชว์สิเน่อะให้ดูนะครับโค้ดเนี่ยดูใครได้เห็นไหมอ๋อเขาโชว์ว่ารถไฟฟ้าวิ่งผ่านเทศบาลตำบลด่านสำโรงเนี่ยคือติดบ้านผมใช่ไงคือหน่วยการปกครองท้องถิ่นหน่วยแรกที่ต่อจากเขตบางนาแล้วคุณดูคือรถไฟฟ้ามันถึงนี่มันคือพื้นที่รถไฟฟ้าแบริ่งคือเมืองแบริ่งเนี่ยซ้ายเนี่ยมันคือบางนาใช่ขวามันคือด่านสำโรงแล้วคุณดูนะฮะโอ้โหเขามีทุกอย่างดีกว่าเขตบางนาอีกอะเว็บเขาอะเนี่ยดูรูปที่นี่ด่านสำโรงเนี่ยทุกอย่างนะคะขยะเก็บสัปดาห์ละ3ครั้งด่านสำโรงบางนาบ้านผมสัปดาห์ละครั้งจนคนเอาขยะไปกองหน้าปากซอยแล้วติดกันเนี่ยน้ำท่วมด่านสำโรงเอารถออกมาวิ่งขอประทานโทษนะคะน้ำท่วมเดี๋ยวจะรีบ
จะรีบให้น้ำลงไม่ใช่มาประกาศว่าน้ำรอระบายไว้ไม่ขับรถออกมาขอโทษประชาชนนะส่วนผมไม่เห็นกับตาส่วนอีกฝั่งนึงน้ำรอระบายรอไปก่อนน้ำรอระบายไม่แต่ว่าผลิตวาทกรรมไม่แต่ว่าผมไม่รู้จะว่ายังไงคืออันนี้มันเป็นเขตที่ก้าวหน้าชนะไงไม่แต่ว่าท่านผู้ว่าก็อย่างที่คุณธนาธรบอกนะว่าเราอาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกันก็ได้เป็นเรื่องปกติทางสังคมแต่ว่ามันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่แบบเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเพราะว่าคุณธนาธรบอกว่ามันอาจจะเป็นนอกจากผิดกฎหมายเองแล้วเนี่ยมันเป็นการทำให้สังคมเสียโอกาสประชาชนควรจะได้ประโยชน์ดังนั้นควรจะหาจุดร่วมกันได้คุณธนาธรบอกว่าไม่ง่ายเพราะว่าผู้ว่าเขาแทรกแซงได้ตลอดคือส่วนคือมันโดยระบบการรวบอำนาจในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันทำให้ท้องถิ่นเขาไม่อยากทำอะไรแบบนี้เพราะว่าจะมาตรวจสอบจะมาอะไรจนกระทั่งเขาเหนื่อยนึกออกไหมเขาว่าถ้าเขาทำอะไรที่ผิดไปจากกรอบเนี่ยมันเสี่ยงกับเขาถูกไหมฮะเพราะว่าส่วนกลางเนี่ยคงอำนาจสารพัดอย่างนะครับอันนี้ผู้ว่าเขายิงตูมเดียวเนี่ยถึงกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยุบได้นะคือจะยกคือแบบปลดได้นะปลดนะสมัยก่อนปลดได้เองเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องส่งไปที่ระดับกระทรวงแต่ว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าไอ้ความก้าวหน้าเนี่ยมันมีระเบียบอยู่มันต้องระวังระเบียบใช่ไหมทีนี้ก้าวไกลอนาคตใหม่เขาเป็นอย่างนี้ตลอดกี่ครั้งแล้วที่เขาแพ้เพราะเขามั่นใจในระเบียบอย่าลืมว่าระเบียบมันมีการตีความอีกชั้นหนึ่งจะมองว่ามันเป็น progressive หรือจริงๆแล้วมองให้มันล้าหลังใช่ไหมใช่คือเขามองกฎหมายด้วยทีนี้เวลาตีความกฎหมายเนี่ยอย่าลืมนะว่ากฎหมายมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันมีคนตีความด้วยใช่ไหมแล้วไอ้การสร้างสิ่งที่เรียกว่าไอ้ความเข้าใจร่วมกันมันมีอยู่แต่ภาพเมื่อสักครู่นี้เหมือนคุณธนาธรนี่เขาไปอบรมน่าจะเป็นครูนะใช่ไหมก็โอ้โหเทศบาลด่านสำโรงนี่คือต่อไปก็จะเป็นตัวแบบฮะแล้วก็เขาก็มั่นใจเขาได้หลายที่อยู่ใช่ไหมนะคนใหม่แม้ว่าหลายที่จะไม่ได้เนี่ยแต่อันนี้คือเขาได้ฉะนั้นก็ตรงไหนเขาได้เขาก็อยากทำให้เป็นโชว์เคสใช่เขาก็จะเป็นต้นแบบแต่ว่านี่แหละแต่ผมอยากให้เห็นเรื่องนี้ว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยพรรคต่างๆก็จะได้ไปร่วมกันปรับแก้กฎหมายการกระจายอำนาจใช่ไหมให้มันดีขึ้นนะฮะเราก็จะได้เห็นไอ้ความหลากหลายของรูปแบบได้ด้วยครับในเรื่องแบบนี้เนี่ยยังไม่อยากให้คิดเป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวอยากให้คิดเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยลงไปดูกันจริงๆว่าปัญหาจริงๆอยู่ที่ไหนเรื่องนี้อยากให้นักข่าวทุกที่เนี่ยลงไปตามติดจริงๆมันจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้การเข้าใจการบริหารจัดการพื้นที่มันดีขึ้นใช่ไหมเพราะพื้นที่นี้คือพื้นที่เมืองละไอ้พื้นที่มันดีขึ้นอยู่แล้วแต่ผมว่าปัญหามันคือไอ้ส่วนภูมิภาคเนี่ยแหละมันจะต้องปรับไม่แต่ถ้าเราสนใจจริงๆอ่ะภูมิภาคเขาจะขยับเข้ามามากไม่ได้แล้วไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจเรามองแค่เป็นข่าวการเมืองกันแกล้งหรือว่าไม่กันแกล้งใช่ไหมหรือฝั่งนึงมองกันแกล้งฝั่งว่าเฮ้ยอยู่ทำมากเกินไปอย่างเดียวแล้วอยู่ไม่ลงไปดูดีเทลเนี่ยไม่เห็นไงต่อมาคือถ้าได้ดูดีเทลเรื่องนี้ผมว่าจะสนุกนะอยากให้ตามข่าวเรื่องนี้ต่อไปดู10มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลที่ประกาศออกมาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาถามจริงเหอะว่าเราทุกคนว่ารู้สึกว่ามันมีอิมแพคมันมีแบบมันใหญ่โตมันสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จริงหรือไม่เพราะว่าเถียงกันเรื่องค่าแก๊สไม่กี่ตังค์แน่เออซึ่งหลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไงว่าสรุปไฮไลท์ที่สุดคืออะไรเนี่ยคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยนะครับจากเพื่อไทยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายนี้มันจิ๊บจ้อยหน่อมแนมไร้ทิศทางถามหน่อยว่าคุณจตุรนต์พูดถูกไหมเออเพราะว่าพูดตรงก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่าถือว่าโฆษกรัฐบาลก็ยังคงมั่นใจว่ารัฐบาลนโยบายนี้มันดีประเสริฐเลิศเหลือเกินไม่แล้วประเด็นคือเขาก็อธิบายไม่ได้ว่าไอ้ที่มันเป็นมาตรการเนี่ยเป็นมาตรการระยะสั้นแล้วมันจะส่งผลยังไงในทางบวกแล้วก็ระยะกลางระยะยาวคืออะไรไงไม่พูดฮะก็แค่ออกมาด่าคุณจตุรนต์เลยนะครับแล้วก็บอกว่ามาตรการออกมาเป็นแค่มาตรการระยะสั้นใช่ไหมแล้วรัฐบาลต้องเร่งดำเนินการส่วนท่านจตุรนต์เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยในสมัยที่รัฐบาลลอยตัวค่าเงินบาทดังนั้นน่าจะเข้าใจเหตุผลเป็นอย่างดีหรือว่าในสมัยนั้นไม่ได้คิดอะไรขอแค่แก้ตัวให้ผ่านไปในแต่ละวันก็พอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลดค่าเงินบาทแล้วขอโทษนะครับลดค่าเงินบาทกระทรวงการคลังไม่ได้ลดนะแบงค์ชาติแบงค์ชาติเขาลดฮะโอ้จะเถียงเขายังต้องขอฉลาดหน่อยดิแล้วเขาก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้ด้วยอะถ้าคุณอยากจะคุยเรื่องนี้คุณก็ดูว่ามันเกิดสภาวะแบบนี้ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเขาดำเนินนโยบายยังไงแล้วโดยเฉพาะในยุคเพื่อไทยก็ได้
แล้วคุณก็มาบอกว่านโยบายนี้มันดีกว่าเพื่อไทยยังไงและชี้ให้เราเห็นผมว่าเถียงแบบนี้ดีกว่าคุณนกรน่าเบื่อมากเลยอ่ะก็เป็นการสร้างคอนเทนต์วีคเอนด์ฮะบ้าบอมากอ่ะเขาเป็นนายกตัวจริงเสาร์อาทิตย์ไงใช่ไหมเพราะนายกเขาไม่อยู่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมไม่ทำงานปิดบ้านอยู่เขาโฮมไอโซเลชันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็โอเคแล้วผิดฝาผิดตัวมากเลยลอยตัวค่าเงินบาทก็เรื่องนึงอันนี้มันเรื่องมาตรการเนื่องจากราคาพลังงานมันขึ้นก็อีกเรื่องนึงคือเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับอะไรงงมันเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยด้วยนั่นน่ะสิไม่เขาพูดถึงคุณจาตุรนไงหมายถึงว่าคุณจาตุรนในยุคนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นรัฐมนตรีช่วยสามารถมีอำนาจสั่งลอยค่าเงินบาทได้ด้วยแกไม่ได้ทำไงยอดไงมันคือแบงค์ชาติไม่ใช่ตัวแกก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วแล้วมันจะช่วยทำอะไรได้คนที่ประกาศรอตัวคือผู้ว่าแบงค์ชาติชื่อเริงชัยมรกานนท์จ้ะโอ้มาเรียนเรื่องนี้มาคุณฮะก่อนเดี๋ยวสอนให้ฟรีเลยมานั่งฟังหรือจะเล่าให้ฟังแม่ช่วงนี้เลคเชอร์ตอนเรื่องช่วงนี้อยู่พูดถึงเศรษฐกิจการเมืองไทยถึงจุดนี้อยู่จัดไปกำลังฟิตอยู่มาเลยจัดไปอาจารย์หญิงครับอาจารย์หญิงรุ่นีกาศยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กครับว่ารัฐบาลชุดนี้ระหว่างกล้วยหวีใหญ่กับคนไทยทั้งประเทศอะไรสำคัญกว่ากันอาจารย์หญิงบอกว่าท่ามกลางความเดือดร้อนของประชาชนค่าครองชีพพุ่งสวนทางนะครับประชาชนเกษตรกรหนี้สินรัดคอถูกนายทุนกดขี่ท่ามกลางเสียงดุความเดือดร้อนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ามกลางเสียงกลด่าสาปแช่งจากทุกสารทิศถามว่าความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนเสียงกลด่าจะเข้าไปในรูหูซึมซาบเข้าไปในสมอง 84,000 เซลล์ของประยุทธ์หรือไม่นะฮะคำตอบก็คงเป็นได้ยินบ้างแต่นานๆครั้งและแม้ว่าเสียงของประชาชนจะบางเบายากที่จะเข้ารูหูพลเอกประยุทธ์แต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังคงดึงดันดื้อด้านเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจอย่างไร้อย่างอายและใช้วิธีแก้ไขปัญหาที่สมเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นบอกให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อประหยัดน้ำมันแต่ตัวเองกลับใช้ยุโรปรถยุโรปหรูหราแถมมีรถนำขบวนมาอีกเป็นพ่วงบอกให้ประชาชน work from home เพื่อลดการระบาดแต่พอประชาชนอยู่บ้านรัฐบาลก็เตรียมขึ้นค่าไฟบอกว่ารับฟังทุกเรื่องแต่กลับปราบปรามคนหนุ่มสาวที่ออกมาทวงคืนอนาคตด้วยกฎหมายทุกฉบับและใช้กำลังอย่างเต็มอัตราอาจารย์หญิงบอกว่านะครับว่าเราได้เห็นพรรคฝ่ายค้านร่วมแรงร่วมใจสู้เวทีสภาอย่างดุเดือดเพื่อหวังจะล้มรัฐบาลให้เป็นของขวัญกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเสียงความทุกข์ยากของประชาชนเสียงคำพิพากษาของฝ่ายค้านหรือจะสู้เสียงสั่นกระดิ่งเรียกกินกล้วยของรัฐบาลได้ไม่นะฮะอาจารย์หญิงก็เลยบอกว่าขอทวงถามนะครับสามัญสำนึกของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคว่าท่านไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือว่าขณะนี้ท่านกินดินเนอร์หรูหรากินติ่มซำหูฉลามแสนแพงแต่ชาวนากับต้องกินข้าวเคล้าน้ำตาเพราะจมอยู่กับความเดือดร้อนที่ถ้าไม่ออกมาปักหลักชุมนุมก็คงไม่มีใครเดียวแลนะฮะแล้วถามว่าพวกท่านจะค้ำให้ประยุทธ์อยู่จนถึงประชุมเอแปกหรือดีๆนะครับอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าประยุทธ์เราออกไปก็ดีไม่ใช่หรอโอ้ยเศร้ามากเลยอ่ะอันนั้นแบบเขาจัดเต็มๆเลยจะพิจารณาอย่างจะกลับมาโพสอ่ะบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกไปก่อนจะเป็นประโยชน์โพดผลต่ออาเซียนโดยเฉพาะจุดยืนเรื่องพม่าอินโดนีเซียอินโดนีเซียประธานาธิบดีอินโดนีเซียพูดครับใช่ไหมคือเดี๋ยวไปเจอกันหน้าโพสเจอกันหน้าโพสเจอกันหน้าโพสเป็นคนวิเคราะห์คือผมว่าความมันมันอยู่ตรงนี้ว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือตอนนี้เรารู้สึกนะว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีเกมบางอย่างที่เราเล่นไม่ทันเขาสิงคโปร์เนี่ยประเทศเล็กจริงใช่ไหมรวยแล้วก็เริ่มที่จะใช้บทบาทความรวยของตัวเองในการเชฟประเด็นในอาเซียนใช่ไหมครับแล้วก็เอาภาพลักษณ์อ่ะคือ CSR ของสิงคโปร์ก็คือการทำภาพลักษณ์ให้ดูดีแล้วแต่ในด้านกลับกันเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยหนึ่งเนาะเขาเป็นตลาดใหญ่แน่นอนแต่ว่าเขาพยายามมีบทบาทที่เป็นทางการกับอาเซียนซึ่งสิงคโปร์ไม่ได้อยากเล่นแบบนั้นถูกไหมอินโดนีเซียเนี่ยเพราะว่าเซ็นเตอร์มันอยู่ที่อินโดนีเซียจริงใช่ไหมฉะนั้นไอ้ความที่เขาอยากเป็นผู้นำภูมิภาคในเชิงของความสร้างสรรค์เนี่ยมันมีมาเป็นช่วงนานมากแล้วแต่ตลกคืออะไรรู้ไหมพี่คนที่ทำการขยับขยื่นทุกครั้งเนี่ยเป็นเราแต่เราไม่เคยทำต่อได้เลยถามจริงอาเซียนเราก็ตั้งใช่ไหมอาฟตาเนี่ยก็ยุคสมัยคุณอนันต์ปัญญาชุนเราก็เป็นคนทำเรื่องการบูรณาการที่มาหลังปี2008จนมาทำ2015ก็เราใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทำตัวเองให้ irrelevant ไปเนี่ยประเด็นมันอยู่อย่างนี้ต่างที่เราเป็น initiative ทั้งหมดคุณทักษิณนี่ก็โดดเด่นมากมันกลายเป็นว่ามันมีความริเริ่มแต่ความริเริ่มมันไม่ได้มาจากฐานของ state power ท
ที่อยู่ตรงมันอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นำวิสัยทัศน์ของบางคนซึ่งเข้ามาในบางจังหวะไงมันเห็นว่าเรามีบุคลากรที่ดีแต่คนพวกนั้นไม่ได้อยู่ในวงอำนาจอย่างแบบ establish คือไม่ได้อยู่แบบต่อเนื่องฉะนั้นระบบที่มันต่อเนื่องจริงมันคือระบบราชการใช่ไหมแล้วก็ระบบทหารเพราะว่าความมั่นคงเนี่ยมันอยู่ต่อเนื่องทุกยุคสมัยฉะนั้นเมื่อความมั่นคงมันถูกต่อรองโดยอย่างอื่นเนี่ยพอพลังอื่นมันอ่อนปุ๊บเนี่ยไอ้พังเลยสันดานจริงมันออกทุกครั้งใช่ใช่บอกว่าคือสำหรับไทยเนี่ยประเทศไทยมันยังไม่เคยพ้นยุคสงครามเย็นแต่มันเป็นสงครามเย็นแบบใหม่มันเป็นสงครามเย็นที่สงครามเย็นแบบหันไปหาจีนได้ด้วยคือว่าเป็นสงครามเย็นกับประชาชนตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับในช่วงหน้าเรามาดูกันว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งต่อไป2ใบได้ไหมเลขเดียวกันหรือเปล่าสักครู่นึงกับบันเทิงท็อกกิ้งไทยแลนด์ครับน้ำพริกขางกุ้งแซ่บลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านขางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำพกาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซ่บลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกขางกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop.voicetv.co.th